วันนี้ค่ะก็พบณชาแล้วเนาะวันนี้ก็จะพามาชมค่ะนี่เลยเริ่มจากขั้นแรกนี้ก่อนเลยเป็นเอเวอเรสต์ค่ะเป็นเอเวอเรสต์ที่แบบหน้าตานะคะแบบว่าดูไม่เหมือนตัวที่ณชาเขียนเอาไว้เลยเนาะข้างบนว่าเป็นรุ่นไทเทเนียมพลัสนะคะลูกค้าเพราะว่าหน้าตานะคะเปลี่ยนไปเนาะกระจังหน้าหรืออะไรเงี้ยคือณชาทําสีใหม่หมดเลยค่ะลูกค้าค่ะตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาเยอะหรือยังคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดหัวใจหรือว่ากดตัวอะไรก็ได้นะคะที่ในไลฟ์สดให้ด้วยเนาะแล้วก็พาชม2รุ่นนะเดี๋ยวณชาย้ำรุ่นให้ทีเนาะมี Everest ตัวไทเทเนียมพลัสค่ะลูกค้าแล้วก็จะมีตัว Y-Tech นะคะเป็นตัว4ขับ4เนาะ4คูณ4นั่นเองเป็นตัวท็อปสุดของ Y-Tech เลยลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจนะออกรถ2รุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถรับชมในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะลูกค้าหรือว่ามีคำถามนะคะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นนะณชารบกวนนิดนึงค่ะขออนุญาตทักอินบ็อกซ์หาณชานะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ก็ได้นะคะณชาก็จะติดต่อกลับด่วนเลยเนาะหรือว่าจบไลฟ์นี้ก็โทรหากันก็ได้ค่ะค่ะวันนี้เลยคันนี้เลยเดี๋ยวพูดถึงคันนี้ก่อนเลยนะคะนี่ตัว Everest Titanium Plus ค่ะเป็นตัวท็อปขับ2นะคะลูกค้าราคาขายนะคะเพียง 1,704,000 บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าเนื่องจากคันนี้เนาะเป็นสีใหม่นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยๆแบบนี้เนาะนี่เป็นสีที่ไม่ได้เคลือบแก้วแต่ด่างใดเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าสีเพราะว่าโดนกับไฟเนี่ยเงาก็จะช้อนแบบนี้เลยค่ะเพิ่มเงินเพียง 12,000 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับสีนี้เนาะนี่เลยเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์โทรโบค่ะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ค่ะแล้วก็เป็นเกียร์10สปีดนะคะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะกำลังเครื่องแรงว่าโอเคเลยค่ะตัวนี้นะคะตัว Everest ตัวไทเทเนียมพลัสนะคะก็จะเหมาะสำหรับลูกค้านะคะที่แบบว่าอยากลุยหน่อยแต่อาจจะไม่ได้ลุยเท่าขนาดตัวเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนาะเพราะว่าระบบต่างๆระบบความปลอดภัยนะคะเขาก็ให้มาจัดเต็มเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบคูดคอนโทรลอะแดปทีฟคูดคอนโทรลนะอย่างที่ณชาแบบต้องเน้นย้ำเลยเพราะว่าตัวระบบเนี้ยค่ะมันเป็นระบบใหม่ของ Ford นะคะต้องเป็น Ford Next Gen เท่านั้นถึงจะได้เนาะก็คือเวลารถคันหน้าเนาะตัวนี้จะตั้งเนาะตรวจจับแบบว่าขับตามรถคันหน้าได้ถ้าสมมติรถคันหน้าเบรกนะคะรถคันนี้ก็จะค่อยๆเบรกไปนั่นเองค่ะก็คือมันเป็นระบบใหม่ของ Ford นะคะคือช่วยในเรื่องของความขับขี่ที่สบายมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวสำหรับตัวเซ็นเซอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะที่ตรวจจับทั้งคนและก็สิ่งของนะคะด้านหน้ารถเนาะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนาะมีมาให้เหมือนเดิมก็คือเวลาเจอคนหรือว่าสิ่งของเนี้ยค่ะรถยนต์เขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติเนาะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้คือหายห่วงเลยค่ะวันนี้2คันคันค่ะวันนี้จะมี Everest นะคะแล้วก็นี่ด้านหลังเลยรอๆเลยรอๆดุๆเลยนะคะลูกค้าเป็น Y-Tech ค่ะตัว4ขับ4นะคะลูกค้ารถหายากเหลือเกินนะคะนี่ก็น่าจะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้1คันนะคะลูกค้าค่ะนี่เพิ่งลงสดๆร้อนลงปุ๊บแต่งปั๊บเลยค่ะแล้วก็ส่งมอบปั๊บให้กับลูกค้าเหมือนกันค่ะนี่แล้วก็ระบบต่างๆที่ชาพูดไปถึงเนาะก็เดี๋ยวพาชมด้านบนค่ะฝากระโปรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆของตัวไทเทเนียมพลัสอยู่แล้วนะคะค่ะส่วนที่ณชาเปลี่ยนนะคะนี่เลยกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมค่ะแต่ว่าณชานะคะนำไปทําใหม่เนาะจากสีโครเมียมนะคะหรือสีที่เป็นสีเงินๆค่ะตรงนี้นะคะตรงขอบตรงนี้นะคะเอาไปทําแค่ตรงช่วงตรงนี้เนาะกับตรงขอบด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะอันนี้สั่งทําเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าแต่ว่าโลโก้ Ford เนี่ยก็ยังคงเป็นโลโก้ Ford เหมือนเดิมส่วนรุ่นไทเทเนียมพลัสเขาจะมีกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันให้อยู่แล้วในส่วนของกล้องด้านหน้าเนี่ยคือณชาไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับกล้องเลยนะคะลูกค้าก็อยู่ตําแหน่งเดิมอยู่แบบเดิมเลยส่วนด้านในเนี่ยที่เป็นสีกาไฟนะคะเมื่อกี้ลูกค้าอาจจะเห็นเนาะก็ยังคงเป็นสีเดิมนะคะทําแค่ตรงสีที่เป็นสีโครเมียมเท่านั้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสีกาไฟเหมือนเดิมคือตัดกันสวยมากๆเลยที่จริงลูกค้านะจ๊ะอยากออกเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแต่ว่างบอาจจะแบบว่ามีขยับมานิดหน่อยนะจ๊ะก็เลยแนะนําว่าตัวนี้แบบว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือต่างๆเนี่ยค่ะมันโอเคกว่าครอบคลุมกว่านะคะลูกค้าก็ขยับมาแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีมูลลูปด้วยเนาะมีซันลูปด้วยเนาะเผื่อให้ลูกค้าได้ใช้กันค่ะใช่ตัวนี้ก็จะแบบเหมือนสเปคขยับขึ้นมาจากตัวสปอร์ตมากกว่านะคะลูกค้าแต่ว่าก็แต่งให้แบบแนวสปอร์ตเหมือนกันนี้ก็หล่อโดนใจเหมือนกันค่ะลูกค้านี่ไฟหน้าของตัวไทเทเนียมพลัสนะคะก็จะเป็นไฟหน้า LED แบบนี้อยู่แล้วเนาะก็เป็นไฟหน้าทรงใหม่นะคะเป็นไฟหน้าตัว C แบบนี้อยู่แล้วเนาะในของตัว
next gen นะคะลูกค้านี่เวลาเปิดไฟนะคะไฟก็จะส่องสว่างเป็นสีขาวแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นขอบของเอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียมอยู่แล้วเนาะเป็นสีเงินนะคะลูกค้าให้อารมณ์หรูหราอยู่เนาะตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนหรือแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามองรวมๆด้านหน้าเนี่ยก็คือสวยงามมากอยู่แล้วนะคะนอกจากกล้องรอบคันนะคะที่กล้องหน้ามีมาให้นะคะตัวไทเทเนียมพัทอะค่ะเขาก็ยังให้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามาอยู่นะคะลูกค้าก็คือมีทั้งเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแล้วก็มีกล้องนะคะไว้แบบว่าให้ดูกันด้วยเนาะก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะลูกค้าด้านล่างตรงนี้นะชาไม่ได้ทำอะไรนะคะลูกค้าก็คือเป็นสีตรงนี้แบบนี้อยู่แล้วนะคะที่เป็นสีเงินแบบนี้ค่ะโอเคค่ะนี่หัวหน้ายื่นโทรศัพท์ให้เครื่องไว้อ่านคอมเมนต์เองแล้วนะคะนี่ขอบคุณค่ะถ้าใครมีคำถามก็คือสามารถสอบถามได้เลยนะคะคันนี้นะคะนะชาเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะคะก็คือเป็นรุ่นเดี๋ยวย้ำอีกทีสำหรับลูกค้าหรือว่าท่านใดที่กำลังเพิ่งเข้ามาเนาะกำลังพาชมตัว Everest ตัว Titanium Plus ค่ะตัว Top Cup 2นะคะนี่เลยแต่ว่าด้านหน้านะชาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทำสีตรงกระจังหน้าเนาะให้แตกต่างมากจากเดิมนะคะที่เป็นสีโครเมียมค่ะด้านหน้านะคะนะชาก็จะทำอยู่ประมาณเท่านี้เองนะคะสำหรับด้านหน้าของตัวนี้เนาะอย่างอื่นก็จะเป็นแบบเดิมเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะนี่เลยได้มาด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มๆของตัวรุ่น Everest อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเป็นบอดี้ของเขานะคะตัว Next Gen เขาจะได้แบบนี้อยู่แล้วค่ะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ส่วนซุ้มล้อค่ะตรงนี้นะคะที่นัชชาทำเนาะจริงๆตัว Titanium Plus สีของซุ้มล้อค่ะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอย่างคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกนะคะตัวซุ้มล้อจริงๆอ่ะซุ้มล้อเดิมจะเป็นสีขาวมุกค่ะอย่างถ้าลูกค้าดูเป็นสีเทาดำหรือสีดำนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นสีดำให้อยู่แล้วเนาะนี่ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนแต่ตรงเนี้ยนัชชาเอาออกไปทำนะคะตรงซุ้มล้อตรงเนี้ยประมาณ3นิ้วเนี่ยค่ะเอาออกไปทำนะคะก็คือเป็นสีดำเงานั่นเองสวยมากๆเลยค่ะใครต้องการแต่งตามแบบนี้สามารถแจ้งนัชชาได้เลยเนาะว่าแบบว่าดูเป็นตัวท็อปคับ2ค่ะอยากแต่งตามประมาณนี้นะคะลูกค้าแม็กยางค่ะตัวนี้ก็เป็นแม็กยางเดิมเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20นะคะแล้วก็เป็นยางกูเทียนะคะเป็นยางคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะลูกค้าตัวท็อปคับ2ที่จริงแบบเดิมๆนะคะลูกค้าแทบแบบว่าไม่ต้องทำอะไรที่นี่ก็สวยอยู่แล้วอันนี้นะคะแค่ไล่ทำสีเองแล้วก็โลโก้นะคะของตัวไทเทเนียมพัทนะคะเขาจะมีคำว่าไบเทอร์โบแบบนี้นะคะเป็นสีเงินเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันค่ะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะอันนี้ตอนแรกก็จะเป็นสีเงินนะคะลูกค้าก็นัชชาก็ทำเป็นตรงเนี้ยเป็นสีดำเงาเหมือนกันให้รับกันกับเซตกระจังหน้าเนาะแล้วก็ตัวซุ้มล้อค่ะลูกค้าส่วนไฟ LED นะคะแบบนี้นะคะก็คือลูกค้าจะได้มาอยู่แล้วนะคะที่ Ford ติดตั้งให้อยู่แล้วแล้วก็กล้องรอบคันนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องอยู่ที่กระจกด้วยนะคะตรงนี้เนาะเวลามองมุมอับเวลาเราเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะนอกจากกล้องเนาะตัวไทเทเนียมพัทที่กระจกเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะสมมติว่ารถเข้ามาใกล้เราหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาจะมีสัญญาณเตือนตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นสีไฟสีส้มๆค่ะติดอยู่ที่กระจกให้ด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตนะคะคำคันนึงฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดส่งหัวใจให้นัชชานิดนึงนะคะหรือว่ามีคำถามสอบถามเกี่ยวกับรุ่น Everest นะคะสามารถสอบถามได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะหนูรบกวนนะคะนัชชารบกวนเลยขออนุญาตทักอินบ็อกซ์หานัชชานะหรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นสีดำนะคะก็คือทำการแรปหลังคานะคะก็คือสติกเกอร์สีดำด้านนะคะแปะตัดเข้าไปนะคะลูกค้าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยใช่ก็คือหลังคานะคะที่จริงเลือกได้นะลูกค้าอยากได้เป็นสีดำเงาหรือว่าดำด้านก็ได้แต่ส่วนมากก็ลูกค้านิยมทำเป็นสีดำด้านกันนะคะเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยก็คือพวกชุดแต่งต่างๆเนี่ยก็ทำเป็นสีดำเงาแทนนะคะมันก็จะตัดกันกับตัวรถก็ทำให้แบบว่าดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามมากๆค่ะเสียงอาจจะยังแบบว่ามาไม่เต็มร้อยนะคะพอดียังไม่ค่อยหายไม่สบาย 100% นะคะลูกค้ายังมียังเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยค่ะเสียงอาจจะแบบหายนิดนึงนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็นัชชาก็เอาไปทำนะคะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะคะตรงที่มือจับประตูนะปกติแบบว่าถ้าเป็นตัวเก่าหรือตัวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีแบบว่าชุดครอบมาใส่ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยนัชชาไม่ได้แบบว่าเอาชุดครอบมาครอบนะคะลูกค้าก็คือถอดนะคะถอดชิ้นงานเอาไปทำสีเลยก็คือจะได้อยู่ได้ยาวๆนานๆไปเลยนะคะลูกค้าเป็นสีดำเงาเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่ตัวไทเทเนียมพัทนะคะก็จะมีโลโก้ของไทเทเนียมพัทบอกเลยนะคะ
แบบนี้นะคะลูกค้าเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนของบันไดข้างนะคะตรงนี้ก็จะให้มาอยู่แล้วก็จะเป็นสีแบบเงินๆนะคะตัดกันนะคะกันกับตัวรถเนาะใส่คล้ายสีกันกับด้านหน้านะคะลูกค้าที่เป็นเซตด้านล่างอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิดภายในด้านข้างให้ดูหนึ่งค่ะภายในนะคะของตัวท็อปคับ2น้องตัวไทเทเนียมพัทนะคะก็เบาะคู่หน้าเขาจะปรับเป็นไฟฟ้าค่ะลูกค้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าก็คือปรับได้หลายทิศทางมากลูกค้าสามารถเลือกปรับได้เลยนะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะเดินได้สีดำนะคะคันนี้นะคะก็นะคะก็ติดตั้งเป็นพรมให้ด้วยนะคะพรมตัวนี้ก็จะเป็นลูกค้าสั่งทำเป็นพื้นสีดำค่ะได้สีดำเหมือนกันนะคะก็จะเข้ากันกับตัวเบาะหนังเนาะแต่ถ้าลูกค้าชอบสีอื่นนะคะสามารถสั่งทำได้นะคะต้องการพรมแบบนี้ค่ะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวไทเทเนียมพัทค่ะนี่เลยก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่อยู่แล้วแล้วก็สามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาสหรือต่างๆได้เลยนะคะสำหรับเชื่อมต่อบลูทูธอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลิงก์กันกับโทรศัพท์เราเลยแล้วก็สามารถสตาร์ทรถนะคะผ่านแอปมือถือผ่านพอร์ตพาสได้ผ่านพอร์ตพาสได้เลยนะคะลูกค้าสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลได้เลยค่ะแล้วก็นี่เนาะที่นัชชาแจ้งไปถ้าตัวท็อปคับ2เนี่ยเขาจะมีมูนรูฟหรือตัวซันรูฟนะคะของแบรนด์ฟอร์ดนะคะก็จะเป็นว่าซันรูฟขนาดใหญ่เลยนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้กว้างๆเลยระบายอากาศรับลมได้แบบว่ากว้างๆเลยถึงแถวเกือบแถวหลังตรงนี้เลยนะคะเปิดกว้างได้มากๆเลยค่ะในส่วนของเบาะข้างหลังนะคะก็เวลาพับนะคะลูกค้าก็จะสามารถพับได้แบบนี้เลยนะคะพับเรียบได้แบบนี้เลยอีกอันนึงนะคะก็คือนัชชาตั้งไว้ให้ดูเนาะว่าเวลาตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เบาะเนาะแถวที่3ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะสามารถขึ้นลงได้สะดวกนะคะลูกค้าไม่ได้แบบว่ายากมากเนาะพอดีว่ากระโปรงสั้นค่ะวันนี้ไม่งั้นก็จะขึ้นให้ดูอยู่ เดี๋ยวรอบหน้าต้องรีวิวนะคะพาชม Ford Everest นะคะจะใส่กางเกงมานะคะจะได้พาขึ้นนั่งแถวหลังแถวที่3ให้ดูกันดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดมีลูกค้าจองตอนนี้สัก5จองนะคะโอนมาจองสัก5จองเลยนะคะจะขึ้นนะคะจากแถวที่2ค่ะขึ้นมาแถวที่3ให้เลยด้วยกระโปรงตัวนี้นะคะโอเคแล้วก็ขออนุญาตเปิดท้ายให้ดูก่อนเนาะเพราะเมื่อกี้คุยเรื่องเบาะไว้อยู่เนาะเบาะนะคะก็แถวที่3นะคะอย่างที่นัชชาแจ้งไปก็คือเบาะสามารถพับเรียบได้นะคะทั้งแถวที่2แล้วก็แถวที่3เนาะทำให้วางของได้สะดวกนะคะลูกค้านี่ก็ถ้าเกิดเบาะนะคะก็ตรงเนี้ยแถวที่3เขาจะเป็นระบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้าก็คือปรับตรงนี้ได้เลยกดปุ่มขึ้นลงได้เลยนะคะตามถนัดของเราเลยบางทีเราถือของใช่ไหมคะเราก็ไม่มีมืออย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแบบใช้นิ้วสะกิดนิดนึงก็เปิดแล้วก็วางของได้เลยเบาะช่วงนี้ค่ะที่วางของมันก็จะใหญ่กว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะคะลูกค้าทำให้แบบว่าวางของได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะนี่เลยอันนี้นะคะที่ปุ่มที่นัชชาแจ้งเมื่อกี้เนาะก็คือเป็นปรับไฟฟ้านะคะทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยแล้วก็ปิดเนาะตัวนี้ก็จะแบบว่ากดปุ่มแล้วก็มันจะปิดออโต้ให้นะคะหรือว่ามีกุญแจอยู่กับตัวนะคะสามารถเตะเปิดได้นะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวไทเทเนียมพัทค่ะแล้วก็ไฟท้ายค่ะก็เป็นไฟท้ายแบบใหม่นะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะอันนี้ก็เป็นไฟท้ายเดิมๆอยู่แล้วนะคะไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะลูกค้าก็คือสวยแบบนี้เลยให้ลมสปอร์ตอยู่แล้วเนาะตรงค่าตรงนี้เขาเป็นสีดำอยู่แล้วคำว่า Everest ข้างในเขาก็เป็นสีเงินแบบนี้นะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะยังไม่หมดนะคะลูกค้ามีอีกหนึ่งคันนะคะมีลูกค้าเพิ่งเข้ามากันนะคะเมื่อกี้นะชาเห็นนะยอดกำลังเข้ามาเนาะก็คือมีอีกหนึ่งคันเป็นรุ่น Y-Tech นะคะตัว 4x4 เราเป็นรถกระบะนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะตัวสปอยเลอร์ข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะมีไฟเบรกหลักให้ด้วยนะคะลูกค้าอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะชาก็แรปทำการแรปเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วก็กล้องนะคะอยู่ตรงไหนบ้างเนาะตรงนี้ด้านหลังก็จะอยู่ตรงโลโก้ตรงคำว่า Everest นะคะด้านล่างตรงนี้เนาะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็ภาพก็จะแสดงที่หน้าจอเมื่อสักครู่ที่พาชมเลยค่ะ
แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะก็ยังคงมีให้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยมีมาถึง4จุดนะคะลูกค้าหายห่วงเลยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านหน้าตรงฝั่งคนขับนิดนึงนะคะเดี๋ยวพาไปต่อที่พันไวแท็กค่ะก็ด้านหน้านะคะฝั่งคนขับเนาะตัวเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวฟู้ดสตาร์ทอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เนาะก็เป็นตัวท็อปนะคะระบบไฟต่างๆนะคะก็สามารถปรับออโต้ได้นะคะตั้งค่าไฟได้เลยจากตรงนี้นะคะอาจจะเห็นปุ่มเยอะหน่อยนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้ามารับรถนะคะที่โชว์รูมนะคะเรามีอาจารย์นะคะสอนใช้งานรถให้เนาะปุ่มต่างๆลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะเป็นชั่วโมงก็จะสอนให้นะคะสำหรับลูกค้าที่มารับรถที่ Ford Auto ปทุมนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะลูกค้าปุ่มคือเหมือนเป็นปุ่มเยอะค่ะลูกค้าแต่ว่าใช้งานง่ายเนาะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการเราเล่นโทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มนะคะต่างๆเนาะสามารถตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์รุ่นนี้นะคะย้ำอีกทีเนาะ